ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสสวัสดีครับผมอยู่กับผมแอดพีกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังการทำงานของแอดพีกันกว่าจะได้คลิปประกอบคอม1คลิปเนี่ยใช้เวลานานกว่าที่คิดนะครับแน่นอนว่าคลิปนี้จะเป็นเพียงแค่เฟสแรกเท่านั้นส่วนเฟสที่2เราจะมาอัปเดตกันอีกทีเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยในเฟสแรกนะครับผมก็จะมานั่งหาข้อมูลก่อนเลยว่าวันนี้เราจะประกอบคอมสเปคอะไรการหาข้อมูลเนี่ยผมไม่ได้จดใส่สมุดโดยตรงนะผมจะคิดขึ้นมาในหัวเลยอย่างในคลิปวิดีโอนี้ผมอยากจะได้ CPU เป็น Ryzen 5เมนบอร์ดเป็น A300M RAM 16GB การ์ดจอเป็น GTX 1050 Ti SSD 120GB เคสไมโคร ATX ธรรมดาทั่วไปพอได้สเปคที่คิดขึ้นมาในหัวแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจดใส่สมุดเลยจดใส่สมุดเสร็จเราก็มานั่งหาของกันต่อการหาของผมเนี่ยหลักๆผมจะวนเวียนอยู่ประมาณ 2-3 แอปนะครับโดยแอปแรกที่ผมเข้าบ่อยที่สุดเลยก็คือ Facebook การหาของผมเนี่ยผมจะหาทั้ง Facebook Marketplace กลุ่ม Facebook และตามฟีดที่ผมไถเจอแต่ถ้าเกิดหาของจาก Facebook ไม่ได้เนี่ยผมก็จะเริ่มเปิดไปที่แอปที่2เลยก็คือ Shopee ทำไมถึงเลือก Shopee เพราะว่าราคามือ2ไม่ได้ต่างจากของใน Facebook มากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเราหาไม่ได้อีกเราก็คงต้องไปที่แอปสุดท้ายนั่นก็คือแอป Lazadaตามลำดับนี้วนเวียนกันไปพอเราได้ของแล้วเนี่ยเราก็กดสั่งซื้อจากนั้นเราก็รอเอาล่ะทิ้งช่วง 2-3 วันหลังจากที่เรากดสั่งซื้อไปของก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยเราก็ลงไปเอาของตามปกติครับพี่ขนส่งก็มารอเราอยู่ที่หน้าบ้านละเอาล่ะหลังจากที่เราเช็คสภาพกล่องจากพี่ขนส่งแล้วเนี่ยว่าไม่มีการบุบสลายใดๆจากการขนส่งแล้วก็เอาของขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะทำการอันบ็อกซ์หรือแกะกล่องกันต่อไปเอาล่ะก่อนที่เราจะไปแกะกล่องกันเนี่ยเรามาดูสถานที่ทำงานจริงๆจังๆของผมเลยดีกว่าตรงนี้จะเป็นโซนวางของทุกอย่างที่แขวนได้และเทิร์นได้ผมจะเทิร์นขึ้นไปให้หมดข้างล่างก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับก็จะมีเมนบอร์ดโพสต์สปายซิงค์และอุปกรณ์ต่างๆที่ยังไม่ได้แกะกล่องอย่างที่ว่าไปมาดูในฝั่งตรงข้ามกันบ้างฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีพวกสายฟงสายไฟเยอะแยะเต็มไปหมดพร้อมที่จะสปาร์คคุณได้ตลอดเวลาตรงนี้จะเป็นโซนที่อันตรายเพราะว่าผมจะเทสคอมและยุ่งกับไฟตรงนี้บ่อยมากอย่างที่ผมว่าไปมันคือโซนเทสคอมก็จะมีอะไหล่คอมเต็มไปหมดเลยนะครับระหว่างนี้ก็เลยเอาของมาแกะตรงนี้ซะเลยมันจะได้หยิบของระวางของง่ายแล้วอีกอย่างคือร้านผมเนี่ยไม่ใช่ร้านใหญ่อะไรมากแต่ผมก็อยากจะเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆนะครับเวลามีคนซื้อคอมจากผมเนี่ยผมก็จะมีสติ๊กเกอร์ให้เอาไว้เป็นนามบัตรของร้านแอดพีโอ้ตรงนี้สิครับทุกคนก็คอมพิวเตอร์มือสองราคาถูกนะครับชายชาตีคอมพิวเตอร์เอาล่ะก่อนที่เราจะไปแกะคอมกันเนี่ยเหมือนผมจะเห็นแวบๆตอนแพนกล้องนะครับผมเห็นคัตเตอร์วางอยู่ตรงนี้พอดีก็มาหยิบคัตเตอร์ไปแกะกันเลยดีกว่าประเดิมกันที่กล่องแรกครับเป็นกล่องเล็กนิดเดียวก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับตัดๆแต่งๆครับด้วยความชำนาญที่ตัวเองเนี่ยเปิดกล่องมาเยอะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในนะครับเปิดออกมาปุ๊บรู้เลย SSD ครับอย่างที่บอกร้านผมเป็นร้านขายของมือ2แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งผมจะใส่เป็นมือ2ตลอดบางทีผมอาจจะสั่งมือ1มาแต่เขียนว่าเป็นมือก็มีเหมือนกันนะครับมาที่กล่องที่2ครับเปิดแกะๆเช่นเคยด้วยความชำนาญการของเราเนี่ยไม่พลาดทุกการกรีดเปิดออกมาสีเหลืองมาแต่ไกลเลยครับบับเบิ้ลสีเหลืองนี่ไม่ได้เห็นบ่อยๆนะเวลาซื้อของเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเฉพาะร้านมากกว่านะครับบางร้านก็ใส่สีขาวบางร้านก็สีแดงและกล่องที่2เนี่ยก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลกับฮาร์ดดิสก์ขนาด500 GB ที่ผมได้สั่งมา SSD เนี่ยเอาไว้ลง Windows ลงโปรแกรมต่างๆส่วนฮาร์ดดิสก์ก็ใส่คู่กันมาเอาไว้ลงพวกเกมหรือว่าเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆนะครับเอาล่ะมาถึงกล่องที่3กันแล้วครับหามุมแป๊บนึงจากนั้นพอได้มุมเราก็เริ่มกรีดเจอบับเบิ้ลสีเหลืองอีกแล้วครับแน่นอนว่าบับเบิ้ลสีเหลืองเนี่ยเฉพาะร้านจริงๆแต่น่าจะสั่งมาจากร้านเดียวกันนะเนี่ยตอนสั่งก็ไม่ได้ดูด้วยสีว่าร้านเดียวกันหรือเปล่าแต่ก็ช่างมันเถอะครับผมเพราะว่าเราก็ใช้โค้ดทั้ง2รอบเลยเวลาสั่งและอันที่2ครับก็จะเป็น power supply หรือ PSU นั่นเองตัวนี้เป็น detect 500 วัตต์ที่ผมสั่งมามากับชิ้นสุดท้ายชิ้นที่4ครับตัวนี้เป็นเคสไมโคร ATX ดีที่ผู้ส่งเนี่ยแปะให้ด้วยนะครับนั่นคือห้ามโยนถ้าเกิดว่าขนส่งโยนเคสนี้เนี่ยเพราะว่าสภาพที่มาถึงผมเนี่ยอาจจะยับเยินแน่นอน
แม่นึกว่าตัวเองเปิดกระเป๋าเดินทางซะอีกนะเนี่ยปกติผมจะเก็บบับเบิ้ลไว้นะครับเวลาที่ผมได้ของมาเนี่ยผมจะพยายามแกะโดยให้บับเบิ้ลเนี่ยขาดน้อยที่สุดแต่คราวนี้เนี่ยมันแกะยากมากผมก็เลยต้องทำการเปิดเหมือนกระเป๋าเดินทางแบบนี้นั่นแหละครับอันบ็อกซ์เสร็จเรียบร้อยครับและนี่คือเคสไมโคร ATX เคสเล็กๆราคาประมาณ 3-400 บาทใส่โค้ดส่วนลดก็เหลือประมาณ200กว่าบาทนะครับผมและนี่คือพระเอกของเราครับ AMD Ryzen 5 1600พร้อมเมนบอร์ด Asus Plum A320M-K ซึ่งผมได้อันบ็อกไปก่อนหน้านี้และอีกชิ้นที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ Power Supply แต่ไม่ใช่ตัวนี้ครับแต่เป็นตัวนี้ตัวนี้คือ Power Supply ที่เราจะใช้ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมเป็น600วัตต์ที่จ่ายไฟได้เต็มและเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแบรนด์หนึ่งเลยที่ผมแนะนำเอาล่ะอุปกรณ์ก็มาครบแล้วเราไปประกอบกันเลยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมได้เทสเมนบอร์ดและ CPU ไปเนี่ยแรมยังอยู่ในเมนบอร์ดอยู่เลยครับเราก็ต้องถอดออกก่อนเพราะถ้าเกิดเราไม่ถอดออกเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาที่เราเนี่ยเอามือไปปัดตรงแรมเราไม่รู้หรอกว่าจะปัดโดนไหมแต่ถ้าปัดโดนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับจากนั้นเราจะเริ่มทำการถอด M.2 ออกไปก่อนเวลาที่เราเทสคอมเนี่ยบางทีอาจจะเสียบครั้งเดียวอุปกรณ์บางตัวเช่นแรมเนี่ยเราอาจจะกดลงไม่สุดมันอาจจะเปิดติดภาพไม่ขึ้นและถ้าเกิดปิดเปิดเครื่องเนี่ย SSD ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียได้เลยนะครับผมพอร์ต M.2 เสร็จทีนี้เรามาถอดซิงค์กันบ้างครับก่อนที่จะเปลี่ยน CPU แน่นอนก็ต้องผ่านขั้นตอนนี้การถอดซิงค์ AMD เนี่ยเป็นอะไรที่วัดดวงในระดับหนึ่งเพราะถอดออกมาแล้วเนี่ยดีไม่ดี CPU อาจจะติดมาพร้อมกับซิงค์นะครับอย่างตัวอย่างในภาพนี่ก็นั่นแหละผมก็กลัวนะครับแต่มันก็ไม่เกิดกับผมนะก็ถือว่า SP เนี่ยโชคดีไปนะที่ไม่ติด CPU ขึ้นมาด้วยทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยน CPU กันนะครับของเดิมเนี่ยจะเป็น Ryzen 5 2400G แต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็น Ryzen 5 1600ตามที่ผู้ซื้อเขารีเควสต์มาครับที่อยากได้ Ryzen 5 1600นะครับที่ไม่มีรหัส G นะหาเหลี่ยมลงครับจากนั้นก็ประกบ CPU ลงไปให้ขามันลงล่องอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ง้างขาฟิตได้เลยครับผมแค่นั้นเองง่ายๆลงซิลิโคนให้เรียบร้อยครับซิลิโคนเราจะใช้ประมาณ1เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองลงซิลิโคนเสร็จเรียบร้อยทีนี้ประกบซิงค์ตามลงไปอย่างรวดเร็วและแนบเนียนทำการล็อกขาซิงค์อะไรให้เรียบร้อยแค่นี้ง่ายทีนี้ใส่แรมลงไปครับเล็งสล็อตดีๆอย่าให้มันหลุดสล็อตค่อยๆกดลงไปไม่ต้องแรงมากเล็งขาดีๆถ้าเกิดพลาดขึ้นมามีบัตรซบแน่นอนส่วน M.2 แน่นอนว่าเราจะยังไม่ติดตั้งในตอนนี้เราต้องเทสให้มั่นใจก่อนว่าคอมเปิดติดขึ้นภาพแล้วค่อยเสียบ M.2 ซึ่งถ้าเสียบตอนนี้ผลเสียผมพูดไปเมื่อกี้นี้ย้อนคลิปกลับไปดูได้หลังจากเคลียร์ส่วนเมนบอร์ด CPU และ RAM เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูในส่วนของเคสกันบ้างเคสนี้เขาแถมน็อตที่ยึดมาให้ด้วยนะครับเพื่อน็อตยึดบนเมนบอร์ดมันไม่พอเราก็เสริมเข้าไปได้น็อตยึดและน็อตต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยเหลือกินเหลือใช้เลยแหละวางเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราจะเอาน็อตมายึดเลยเราจะใช้ไขควงนะครับที่ยาวพอประมาณนึงเลยนะในการที่เราจะขันน็อตถ้าเกิดใช้ไขควงสั้นเนี่ยมือเราจะเข้าไปติดอยู่ในเคสยิ่งเป็นเคสเล็กเนี่ยมือติดในเคสไม่ใช่เรื่องตลกเลยอาจจะโดนบาดได้ทีนี้เรามาติดตั้ง power supply กันตัวนี้เป็น power supply 600วัตต์แต่ไม่ใช่ตัว plenty ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อยู่ข้างในตัวนี้ต่างหากตัวนี้เป็น Antec Atom CV 600วัตต์ฟูลและแน่นอนเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแบรนด์หนึ่งเลยสำหรับตัวผมสายไฟต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าครบครันเลยติดตั้ง power supply เสร็จแล้วเรามาดูกันว่าเคสตัวนี้เนี่ยเก็บสายได้หรือเปล่าแต่ผมดูจากสายตาแล้วนะคิดว่าน่าจะเก็บได้เพราะมันมีนูนๆออกมาและก็ตามที่คิดครับแน่นอนว่าเก็บสายได้ครับผมเก็บได้ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็พอที่จะเก็บสายส่วนใหญ่ได้
เรียกได้ว่าขั้นตอนการจัดสายไฟเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรกินเวลาโคตรเลยสำหรับการประกอบคอม1เครื่องนะครับไม่ว่าคุณจะโยงสายตรงนั้นมาตรงนี้ดีไม่ดีจัดสายผิดอีกโอ้เรียกได้ว่าหัวจะปวดกันเลยทีเดียวเวลาต้องมาประกอบคอมแต่ละเครื่องเนี่ยยังไงคลิปนี้ก็เกิน10นาทีแล้วอย่างน้อยก็ขอให้ทุกคนกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะจัดสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าจัดได้ไหมมันก็ไม่ถือว่าจัดมากนะมันม้วนๆคือตอนแรกเนี่ยผมวางแผนว่าจะเอาสายที่เหลือพวกนี้เนี่ยไปไว้ข้างเคสนะครับแต่เรื่องที่คิดไว้ก็ไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับเพราะว่าไอ้เคสนี้เนี่ยคุณเห็นช่องสี่เหลี่ยมนี้ไหมครับปกติตรงนี้มันไม่ควรเอาเหล็กมาปิดด้วยซ้ำนะแต่นี่คือมันยิงน็อตปิดตายเลยครับผมแทนที่จะขันน็อตได้แต่อันนี้คือไม่ได้ครับผมแกะออกไม่ได้เลยคือถ้าเกิดแกะตรงนี้ได้เนี่ยผมก็จะเอาสายเนี่ยลำเลียงผ่านช่องนี้เข้ามาเหมือนหลายๆเคสที่เคยทำมาแต่เคสนี้เนี่ยเขาคงจะออกแบบมาแล้วแหละว่าไม่ให้เอาสายเนี่ยโยงมาข้างหลังเคสแต่ให้เอาไปไว้หน้าเคสแทนหัวจะปวดและประเด็นคือไอ้หน้าเคสเนี่ยถ้าเกิดเอาสายไฟมายัดไว้ข้างหน้าเนี่ยมันดูไม่สวยนะครับสำหรับผมมันก็ดูไม่สวยชิบหายและผมจะบอกกับลูกค้ายังไงดีจริงๆไอ้เหล็กนี้ควรจะแกะออกก่อนที่จะลงเมนบอร์ดซะอีกนะครับไม่งั้นมันไปขัดกับเมนบอร์ดนะครับทำให้เมนบอร์ดเนี่ยเสียหายดีไม่ดีอาจจะโดนจุดสำคัญเมนบอร์ดพังขึ้นมาอีกหลังจากประกอบคอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเตรียมสถานที่เทสกันหน่อยครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้เทสเนี่ยไม่จำเป็นต้องดีอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างตัวนี้เป็นจอ18นิ้วที่มีสาย VGA และ DVI แค่นั้นเองเนื่องจากสาย VGA เนี่ยเสียบกับการ์ดจอของเราไม่ได้นะครับที่เป็นสาย HDMI ผมก็เลยต้องใช้ตัวแปลงครับแปลงจาก HDMI to VGA นั่นเองเอาล่ะทีนี้เราก็เสียบสาย HDMI ลงที่การ์ดจอครับจากนั้นเสียบสาย USB เมาส์และคีย์บอร์ดลงที่หน้าเคสให้เรียบร้อยต่อไปก็เสียบสายไฟ AC ครับหรือสายไฟคอมนั่นแหละเสียบเข้าไปที่ USBเรียบร้อยครับเปิดติดขึ้นภาพแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับผมทีนี้เข้าหน้าไบออสนะครับไบออสก็จะแจ้งเตือนนะครับว่ามี CPU ใหม่ติดตั้งเข้ามานะครับที่ไม่ใช่ CPU เดิมกด F1 นะครับและเสร็จเรียบร้อยครับมาเรียบร้อยแล้วหน้าไบออสที่เราอยากเห็นนะครับถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยทีนี้เราจะทำการติดตั้ง SSD M.2 ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะลง Windows และโปรแกรมกันต่อไปและแน่นอนผมเป็นคนขี้เกียจย้ายมุมกล้องบ่อยนะครับผมก็เลยจะเอาคลิปเนี่ยมาย้อนกลับนะครับวิธีการติดตั้ง M.2 ง่ายใช่ไหมล่ะแค่ย้อนคลิปกลับแค่นี้ก็ได้ฟุตเทจแล้วเรียบร้อยครับเปิดติดขึ้นภาพและกำลังบูต Windows อ๋อเนื่องจากว่า M.2 ตัวนี้เนี่ยผมเคยเอาไปลง Windows มาก่อนนะครับก็เลยจะมี Windows เนี่ยติดอยู่ใน M.2 นะครับผมและแน่นอนคอมจะกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ไปเลยถ้าขาดสิ่งนี้นั่นก็คืออินเทอร์เน็ตครับและสิ่งที่จับอยู่นี่คือสายแลนมันจำเป็นมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่เสียบเนี่ยคุณก็จะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับผมไฟสถานะขึ้นแล้วเยี่ยมไปเลยเช็คสถานะอินเทอร์เน็ตอีกสักครั้งครับตอนนี้เรามีเน็ตใช้แล้วทีนี้เราไปที่ Google Chrome ก่อนเลยทำการดาวน์โหลดไดรเวอร์การ์ดจอของเราก็คือ GTX 1050 Ti ครับสำหรับเครื่องนี้พิมพ์ไปครับผมว่า Nvidia Driver จากนั้นเลือกหัวข้อ Driver อย่างเป็นทางการของ Nvidia ครับตรงส่วนนี้เราก็เลือกซีรีส์การ์ดของเรานะครับซีรีส์ที่10ข้างล่างก็จะเป็น 1050 Ti นะครับไม่มีอะไรละกดค้นหาได้เลยกดดาวน์โหลดนะครับแค่นี้ Driver ก็ดาวน์โหลดแล้วนะครับรอให้เต็มเกรดแค่นั้นเองระหว่างนี้อย่ารอช้าครับพิมพ์ว่า DDU Uninstaller และทำการกดลิงก์แรกครับเมื่อเข้ามาอยู่ในหน้านี้แล้วเนี่ยให้ทำการกดดาวน์โหลดไปครับจะอัน1อัน2ได้หมดนะเมื่อกี้นี้ทีนี้ก็รอสักครู่ครับผม
เรียบร้อยครับทีนี้ก็เข้ามารอให้เต็มเกตก่อนที่เราจะลงไดเวอร์การ์ดจอใหม่เนี่ยเราต้องทำการลบไดเวอร์ตัวเก่าออกก่อนโดยใช้โปรแกรม DU Uninstaller ตัวนี้ช่วยในการลบไดเวอร์เก่านะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการแตกไฟล์ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อนมากนะการแตกไฟล์ก็คือแตกไฟล์โปรแกรมธรรมดานี่แหละครับจากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับผมพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยหน้าต่างของโปรแกรมนะครับจะไม่ได้แบบมือหวาอะไรมากมายนะครับหัวข้อแรกนะครับเราก็เลือกประเภทไดเวอร์เป็น GPU อย่าเลือก Audio นะให้เลือกเป็น GPU พอตรงกับไดเวอร์ตัวเก่าที่เราคิดว่าใช่นะครับผมซึ่งตัวเก่าเนี่ยมันคือ AMD ผมก็กดอันที่2ไปเลยครับเพราะว่าอันที่2เนี่ยก็จะเป็นลบไดเวอร์แต่จะยังไม่ปิดเครื่องนะครับผมหลังจากลบไดเวอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเตือนว่าให้ปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็กด Yes ไปเขาก็จะปิดให้เรานะครับไม่มีอะไรเป็นกังวลทีนี้เราก็ทำการลงไดเวอร์การ์ดจอนะครับผมกดดับเบิลคลิกที่ไดเวอร์จากนั้นกดโอเคไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากขั้นตอนมีประมาณนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้เกิดอะไรลงไดเวอร์ไม่ผ่านนะครับโอเคเรากดคอร์สออกไปก่อนเดี๋ยวไปดูกันซิว่ามันเกิดจากอะไรผมกระตระหนักใจได้อย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ชัดเลยไดเวอร์ยังไม่มาแสดงว่าเราลบโปรแกรมออกเอาอะไรเนี่ยเอาเอออะไรวะจอกระพริบผมว่าผมพอจะคิดออกละอย่างหนึ่งผมคิดว่าใช่แน่ๆนั่นไงไดเวอร์มาแล้วแต่ไม่ได้มาจากที่เราลงเองครับน่าจะมาจากส่วนอื่นไอ้ส่วนอื่นนี่ก็ไม่ได้ที่ไหนไกลครับผมก็นี่ครับตัวการเลย Windows Update ที่เราลบไดเวอร์ออกไป Windows น่าจะคิดว่าเราเนี่ยทำไดเวอร์หายนะครับเขาก็อัปเดตให้เราเออก็ถือว่าดีไหมก็ดีแหละนะครับมันก็จะอัปเดตให้เราแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปลงไดเวอร์เองเออและจะโหลดไดเวอร์มาลงเองทำไมนะครับ แค่นี้เลยโอ้พอถือกล้องใหญ่แล้วเนี่ยปวดแขนหน้าดูเลยนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับอันนี้จะเป็นเฟสแรกนะครับผมสำหรับการประกอบคอมของนายพีนะครับผมกว่าที่จะได้เป็นคลิปกว่าที่จะได้เป็นไลฟ์สดหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมหรือกดสมัครชิกให้ด้วยนะครับผม ขอโปรโมทหน่อยนะครับเพิ่งทำระบบสมัครชิกได้นะครับผมน่าจะทำตั้งแต่นานๆแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสได้ทำเริ่มต้นเพียง20 บาทเท่านั้นเองสามารถที่จะสมัครชิกได้ดีกว่าโดเนทนะครับโดเนททีนี้หลายตังค์นะครับผมสมัครชิกดีกว่า20 บาทเองนะครับได้อิโมจิฟิวๆนะครับรูปก้ามไปใช้ด้วยนะครับผม เอาล่ะไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอน่าจะเป็นอะไรนั้นไว้ติดตามกันครับผมส่วนคลิปนี้ไปครับ